สวัสดีค่ะพบกับช่องหลายเมนูกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีเครื่องในไก่ค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะพริกหยวกพริกแดงเพื่อเพิ่มสีสันค่ะแล้วก็กระเทียมสับนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะรอให้น้ำมันเดือดนะคะพอน้ำมันเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปชิวแล้วก็ผัดให้กระเทียมมันหอมค่ะตามด้วยเครื่องในลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เครื่องในมันพอสุกระดับหนึ่งก่อนนะคะคนอีกสักนิดนึงเพื่อให้มันสุกสม่ำเสมอกันค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะรสตีหมูค่ะครึ่งช้อนตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนเหมือนกันน้ำมันหอยค่ะแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะผัดเครื่องในกับหอมหัวใหญ่ให้มันเข้ากันสักเล็กน้อยก่อนนะคะตามด้วยพริกค่ะพริกสองสีของเราจากนั้นก็ผัดต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อให้พริกมันสุกนะคะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันชิมดูหน่อยนะจ๊ะอร่อยจ้าบอกเลยไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มแล้วจ้ารอมันสุกอย่างเดียวค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกอย่างสุกแล้วมาเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับเมนูเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกของเรานะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอยากทานเมนูอะไรหรืออยากเห็นเมนูอะไรแนะนำกันมาได้นะคะ